สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับผมดีใจนะฮะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็พร้อมใจกันทำความดีที่นี่นะครับจะมีโอกาสลงคลิปขอแต่งงานในช่อง YouTube มั้ยคะคุณส้มถึงแล้วไม่เป็นไรแต่งงานคลิปขอแต่งที่สวิตเซอร์แลนด์ป่ะอ๋อที่คุณข่าวเหรออ๋อลืมลงอ๋อมันมีแต่อันแบบสั้นๆใช่ไหมลืมลงโอเคได้เดี๋ยวส่งให้ทางทีมได้ขอบคุณครับเพื่อนๆผมก็จัดไว้แล้วก็ลืมไปแล้วเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากๆมีผลงานเยอะๆนะคะที่มาจะมีน้องกี่คนครับมีน้องมีชื่อน้องหรือยังเอาจริงผมอยากมีคนเดียวใครมีลูกแล้วบ้างยกมือสิ1 2 3 4 5โอ้เยอะอย่าครึ่งเกือบครึ่งเป็นยังไงเหนื่อยมั้ยก็ตั้งใจไว้ว่าคนเดียวก่อนตั้งชื่อหรือยังเอาจริงหรือยังแต่คิดกันไปแล้วคิดไว้คร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจชอบอะไรที่สุดในตัวน้องคิมผมชอบทุกอย่างแหละไม่งั้นผมไม่แต่งงานกับเขาหรอกเพราะว่าก็นั่นแหละเขาทำให้ชีวิตผมสดใสขึ้นเยอะแต่เขาเป็นคนสดใสแหละทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนคิดบวกตลอดเวลาแล้วทำให้ผมแบบนั่นแหละแฮปปี้แฮปปี้เพราะอะไรถึงอยากเป็นดาราตอนแรกอะก็คิดว่าตัวเองจะได้เป็นไม่เคยคิดเลยเพราะมันขี้อายมากขี้อายมากๆไม่มั่นใจในตัวเองคือเรารู้สึกว่าเราพอเข้ามาแล้วอะเราน่าจะทำให้มันดีกว่านี้ได้มันเลยเป็นแรงผลักทำให้เราอยากทำผลงานต่อไปให้มันดีขึ้นพอทำแล้วมันก็เกิดความสุขตรงที่เราไปเจอกับคนที่มีความสุขไปด้วยแล้วได้เจอสังคมเจอการเปลี่ยนแปลงเจอคำสั่งสอนเจอเรื่องเจอนี่มาแล้วมันทำให้เราแบบมีความสุขประมาณแล้วแบบก็เลยอยู่มาเรื่อยๆนอกจากอาชีพนักแสดงอนาคตอยากทำอะไรคือคิดไว้หลายอย่างไงก็อยากเปิดยิมก็อยากเป็นผู้กับก็อยากเขียนบทก็อยากนะฮะโค้ช acting โค้ชก็อยากนะครับร้านอาหารก็อยากตอนนี้ถ้ามีความเป็นไปได้มากสุดก็คือการเป็นผู้กำกับอยากกำกับหนังประเภทไหนทำง่ายๆก่อนหนังรักโรแมนติกเอออย่างนี้แต่ไม่เล่นเองนะเหนื่อยละอยากกำกับ
อนนี้ก็อยู่ที่บ้านราชาวดีนะครับผมก็เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด34ปีของผมขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เสียสละเวลามาใช้เวลาด้วยกันแล้วก็มาทำบุญด้วยกันนะครับก็หวังว่านะครับคนจะมีความสุขแล้วก็เต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มนะครับชีวิตของเราก็อยากจะให้มีการช่วยเหลือแบ่งปันในการให้กับผู้อื่นนะครับก็ขอบคุณมากแฟนคลับทุกคนที่มาเจอกันนะครับขอบคุณมากผมรู้สึกมากก็หวังว่าทุกคนจะรับ